จากไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลววัย41ปีโดยตีนฤพลพานทองลูกชายของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติได้เดินทางไปร่วมงานสวดอภิธรรมพร้อมกับโพสต์ร่วมงานคู่กับดูดอกกระโดดและทูระเชิญยิ้มร่วมเฟรมนั้นด้วยพร้อมระบุแคปชั่นเอาว่ามาร่วมแสดงความเสียใจกับพี่ดูดอกกระโดดนะครับสูญเสียลูกสาวคนที่สองด้วยโรคหัวใจล้มเหลวขอให้ดวงวิญญาณน้องขึ้นสู่สุติภพนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นทำเอาหลายคนร่วมกันแสดงความไว้อาลัยผ่านโพสต์ดังกล่าวและส่งกำลังใจให้กับทางครอบครัวของดูดอกกระโดนกันเป็นจำนวนมากนอกจากกรณีทางด้านแฟนคลับของดูได้ออกมาโพสต์รายละเอียดการจัดงานอาลัยป๊อปปี้ผ่าน Facebook แฟนคลับตลกหน้าดูดอกกระโดนและชาวคณะโดยระบุข้อความเกี่ยวกับกำหนดการสวดอภิธรรมมีดังนี้กำหนดการพิธีชาปนกิจศพนางสาวพัชรพรป๊อปปี้รจังสีบุตรสาวคนกลางของดูดอกกระโดน11สิงหาคม2567ประกอบพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมคืนแรกตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป 13 ถึง 14 สิงหาคม 2567 เวลา 18:30 น.สวดอภิธรรมหมายเหตุวันที่ 12 สิงหาคม 2567 หยุดสวด 1 คืนเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 17:00 น.ประชุมเพลิงณศาลา 1 วัดลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเรียนเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนกองถ่ายทำงานเบื้องหลังในวงการบันเทิงดารานักแสดงแฟนคลับและอื่นๆที่รู้จักมักคุ้นกับทางผู้วายชนและครอบครัวด้วยนะครับในนามตัวแทนของคณะเจ้าภาพขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกท่านที่ส่งกันเข้ามาและขออภัยหากไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตัวเองนะครับ